อันนี้เพอร์เฟกต์นี่ดีรู้สึกใช่ไหมรู้สึกบอลมีพลังพี่เอ้ครับพี่เอ้โดนผมวิ่งพื้น25ครั้งแล้วพี่เอ้ไม่ค้างเลยครับโอเคยังเรายังวอร์มอยู่ขอเล่นกับในฝันหน่อยเพราะว่าเจโอนี่คือบอสใหญ่สุดในฝันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจโอรัชเดชเครือที่วานะครับโค้ชเจโอวันนี้จะให้ทุกคนมาดูการปรับพื้นฐานการเล่นบาสไหนๆมาถึงถิ่นของเจโอแล้วต้องให้เจโอสอนการเล่นบาสสักหน่อยยินดีเลยครับทุกคนดูกันให้จบคลิปนี้นะครับเชื่อว่ามีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนอะไรจะดีไปกว่าพี่ให้พาไปดูบาส NBA สดๆในสนามและไปซ้อมบาสกับโค้ชเจโอที่อเมริกาครับ Hoopers Camp ประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยการร่วมมือกันของ23 Mania กับโค้ชเจโอเปิดรับน้องๆพร้อมครอบครัวเดินทางกันวันที่1ถึง8มกราคมพี่เอจะพาไปเชสเซ็นเตอร์ไปดูสเต็ปสดๆในสนามแล้วก็ไปเยือน crypto.com ไปดูเลบรอนเจมส์ดังหนักๆแล้วก็ไปเยือนสนาม Intuit Dome สนามใหม่ล่าสุดของ NBA มูลค่า 2,000 ล้านเหรียญหรือว่า 72,000 ล้านบาทส่วนโค้ชเจโอนะครับจะพาไป Sport Academy นะครับชื่อเก่าก็คือ Mamba Academy และน้องๆจะได้ซ้อมกับโค้ชจาก Sport Academy เพื่อเปิดมิติในการซ้อมนอกจากนั้นโค้ชจะออกแบบการซ้อมพิเศษสำหรับน้องๆทุกคนและไม่ใช่มีแค่ซ้อมบาสหรือว่าดูบาสแต่มีโปรแกรมเที่ยวอัดแน่นในทุกๆวันจะเป็นทริปที่ทุกคนในครอบครัวมีความสุขที่สุดใครสนใจต้องรีบเลยนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง25ท่านเท่านั้นความสุขแบบนี้จะให้ทุกคนในครอบครัวเลยครับผมมาเริ่มชูตติ้งวอร์มอัพก่อนนะครับผมจะเซตวอร์มอัพตั้งแต่ยิงนะครับเซตยิงฉะนั้นกลางขาประมาณช่วงหัวไหล่นะครับแล้วก็ย่อไปนิดนึงแล้วผมเรียกเน้นว่าช็อตไลน์พอค่อยตั้งขึ้นมาที่ช็อตไลน์ตรงหน้าผากทีนี้ยังย่ออยู่เหมือนเดิมแล้วต้องการยิงเป็นวันโมชั่นฉะนั้นตรงนี้มือถูกแล้วเพราะพี่เอเป็นชูเตอร์ถูกเลยเพราะพี่เอมือไม่ได้อยู่ที่แพดทีนี้ของผมอะผมจะปล่อยบอลพอพี่ตั้งอย่างนี้ผมจะปล่อยบอล3นิ้วคือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งนิ้วก้อยก็คือนิ้วล็อกที่เป็นนิ้วที่ล็อกบอลพอเป็นล็อกบอลเสร็จปุ๊บอะพอสะบัดทึ่งปุ๊บนิ้วมันจะลงแบบนี้แล้วมือจะตรงแบบนี้อ่ะโอเคลองเริ่มแรกสอกชิดพุงแล้วค่อยๆยกเป็นทั้งตรงห้ามออกจากช็อตไลน์เด็ดขาดมือนี่ไม่เกี่ยวมือไม่เกี่ยวมันเนี่ยมันแค่บอลแฮนด์ยังย่อเหมือนเดิมเนี่ยมันพลาดตั้งแต่ไม่ตรงแบบมันต้องตรงเลยมันจะลำบากนิดนึงย่อไว้อ่ะแล้วพี่ปล่อยย่อแล้วปล่อยปุ๊บแล้วสะบัดข้อมือละค้างไว้อ่ะโอเคทีนี้นิ้วที่ผมให้ค้างไว้คือผมให้เช็คนิ้วอย่างเงี้ยสังเกตได้เลยเพราะนิ้วโป้งพี่ไม่ได้ล็อกบอลปัญหาคือถ้าไม่ได้ล็อกบอลปุ๊บบอลมันออกซ้ายกับขวาง่าย2นิ้วพี่ไม่ได้ชี้เป็นไดเรคชั่นที่ตรงกันฉะนั้น3นิ้วมันต้องชี้ลงห่วงแบบนี้ถ้าไม่มีทางชี้ตรงกันก็เหมือนหางเสือที่แบบออกด้านนอกตรงมั้ยบางครั้งมันตรงแต่มันผิดมันไม่ได้ตลอดทุกครั้งฉะนั้นมันต้องหักลงแบบนี้โอเคมั้ยหักลงแบบนี้เริ่มตั้งแต่แรกเพราะว่าการที่เราล็อกศอกตรงนี้90องศามันจะล็อกตรงนี้ตลอดเวลาเลยมันจะไม่เคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันจะงออยู่ที่ตลอดเวลาเห็นมั้ยมันจะงอตลอดเวลาน่ะนั่นแหละโอเคย่อไว้แล้วก็เหยียดครับย่อแล้วเหยียดดีมั่วช่องใช่ทีนี้พอค้างไว้พี่เช็คนิ้วปัญหาที่นิ้วใช่ๆการที่เราค้างมือไว้อ่ะนอกจากเป็นการทําให้มันสม่ําเสมอแล้วมันคือการเช็คความถูกต้องด้วยฉะนั้นถ้ามันเช็คปุ๊บแล้วมันผิดเราต้องแก้เลยทันทีเช่นโจลองสะบัดให้พี่ดูโอเคครับผมดูผมย่ออย่างนี้ย่อปังแล้วผมปล่อยแล้วพอผมบอลมาตกพื้นผมแค่มือออกฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคือบางครั้งมันอาจจะเกิดแบบนี้ได้แต่บอลลงแต่ว่ามือไม่ถูกเราก็แก้เลยแก้ตอนนั้นเลยปุ๊บแล้วก็บอกสมองว่าครั้งหน้าผมจะยิงแบบนี้นะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราป้อนคำสั่งไปแล้วว่าเราจะยิงแบบนี้ครั้งหน้าเราก็จะไม่ยิงแบบเดิมมันก็ยิงแบบนี้อ่ะประมาณนี้ยากมากโอเคย่อครับตั้งปล่อยใช่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 แต่พี่ยังต้องใช้ขาย่อตั้งปล่อยมันคือฟอร์มเดิมมันคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยตั้งแต่ยิงข้างในมันไม่เกี่ยวว่าพี่จะใช้ขาไม่ใช้ขามันก็คือเนี่ยสุดท้ายมันออกไปข้างไหนก็ตามมันก็คือที่เดิมหมดเลยฉะนั้นไม่ว่าพี่ยิงตรงไหนก็คือท่าเดิมย่อครับแต่ผมไม่ยิงใกล้ๆเพราะมันโฟกัสง่ายด้วยแหละโอเคตั้งแล้วเหยียดทีเดียวแล้วค้างมือไว้โอเคดีอันนี้พอได้แต่ผมขออีกนึงคือมือแขนยังงอแขนไม่งอต้องสะบัดเลยเพราะว่าพี่จะได้รู้ 100% ของการยิงเท่าไหร่ถ้าพี่ไม่รู้ 100% พี่จะปรับเหลือ 80% ไม่ได้พี่จะเพิ่มอีกเป็น 110% ไม่ได้พี่ต้องรู้ 100% ก่อนตั้งเหยียดประมาณนี้ทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมเรียก shooting pocket พี่ไม่มีความจำเป็นต้องยิงเร็วมันเหมือนเป็นศูนย์ที่พี่ต้องเล็งก่อนถ้าพี่แบ
ปึ้งเลยมันไม่ตรงฉะนั้นพี่ต้องเล็งเล็งจนชัวร์แล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆเร็วขึ้นฉะนั้นพี่ไม่มีความจำเป็นต้องยิงเร็วแต่พี่ต้องยิงถูกแล้วก็พอกระชับปุ๊บยิงทีนี้รู้ได้ไงว่ามันเนี่ยพี่ไอเช็คนิ้วเอียงมาพี่ไอแก้นิ้วโป้งเป็นไงนิ้วเป็นไงครับถูกต้องพี่ไอต้องการแบบนี้แล้วพี่ไอก็บอกสมองตัวเองว่าพี่ไอต้องการท่านี้ท่าต่อไปเฮ้ยกลางยากกว่าที่คิดเยอะแต่ตั้งที่หน้าผากสะบัดตรงๆโอเคมันก็ยังนิ้วโป้งมันหุบอ่ะก็ใช่อันนี้การที่นิ้วโป้งการที่นิ้วโป้งมันหุบก็คือผมถึงบอกไงว่าพี่ต้องบอกสมองตัวเองว่าฉันไม่ต้องการท่านี้ฉันต้องการท่านี้เจอเจโอช้าไปหน่อยแก่เกินดัดละพอได้พอได้แต่ก็เอียงนิดใช่ฉะนั้นสังเกตง่ายนิดเดียวเมื่อชี้กลางนางเป็นตัวยิงถูกไหมชี้กลางนางมันก็ควรจะปล่อยเสร็จปุ๊บชี้กลางนางมันควรชี้ไปที่ห่วงถ้าพี่มองจากตรงนี้นิ้วโป้งพี่ควรจะต้องกระจายออกมานะเพราะมันเป็นตัวล็อกไงมันเป็นตัวล็อกอย่างนี้เห็นไหมแล้วพี่ดูพอพี่ปล่อยปุ๊บมันไปยุ่งอย่างเงี้ยแสดงว่านิ้วโป้งมันจะไปยุ่งด้วยเลยนะพอมันยุ่งปุ๊บมันจะไม่ใช่ไงไอ้โป้งก้อยมันอยู่เงี้ยพอมันปล่อยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันแค่สามนิ้วเองทำไมล็อกดีๆโฟกัสตรงนี้ย่อละเอียดปุ๊บอันนี้ดีแต่ว่าโป้งอีกแล้วผมแก้ยังไงรู้ไหมครับวิดพื้นหนึ่งเหรอใช่เพราะว่าถ้าไม่วิดพื้นหนึ่งอ่ะจะไม่รู้ตัวพอมันมีอะไรที่มันเป็นการทำโทษอ่ะมันทำให้เขารู้ตัวแล้วเขาไม่อยากทำอีกแล้วถ้าเราวิดไปเรื่อยๆแขนเราก็จะล้าใช่แล้วจะยิงไม่ถึงก็นั่นหมายความว่าพี่เลือกเองที่จะวิดพื้นมากกว่าจะทำให้ถูกต้องวันนี้ไม่ต้องวิดนะเดี๋ยวยิงไม่ไหวโอเคเพราะว่าผมที่สิ่งที่ผมกำลังสอนอยู่ทุกวันนี้คือการสู้กับนิสัยใช่ความเคยชินของตัวเองถูกต้องทีนี้เมื่อมันเป็นความเคยชินของตัวเองอ่ะเราจะไม่รู้ตัวเลยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราทำถูกหรือทำผิดถ้ามันหุบลงงี้หมดได้ไหมไม่ได้มันก็ได้แต่มันไม่ดีมันตรงจริงแต่มันคอนโทรลไม่ได้มันจะมีปัญหาตอนพี่วิ่งรับบอลคือยืนยิงไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าวิ่งรับบอลที่มีมูเมนต์อ่ะนิ้วมันห่อมันจะคอนโทรลให้ตรงไม่ได้มันยากโอเคเนี่ยดูของนี้ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยวิพื้น3แล้วครับตอนเนี้ยอ๋อใช่เพราะมัน3ครั้งแล้วพี่เอ้ตายเอ๊ะ4แล้วเนี่ยพี่วิพื้นจริงๆพี่ต้องวิพื้นให้ผม4ครั้งนะเป็นเด็กนักเรียนผมเนี่ยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษวันแรก5ครั้งดูดินิ้วมันโหดขึ้นเองอะนี่ยังไงผมถึงบอกว่าผมมาเคยแก้หลายครั้งมากผมรู้ไม่ได้จริงๆอะไม่ได้เพราะพี่ไม่รู้สึกตัวหรอใช่พี่ลองดิเอาไหมเดี๋ยวพี่จะรู้เลยเวลาพี่เมื่อยปุ๊บพี่จะเอาความรู้สึกพี่อย่างล่างไปในสติสัมปชัญญะของพี่ว่าพี่ไม่อยากพื้นแล้วพี่จะทำได้แต่พี่ลองไหมแต่เดี๋ยวพี่ยิงกับเจโอพี่ก็เสียเปรียบดิเอาแน่นอนพี่เสียเปรียบตั้งแต่มาทีมผมแล้วโอเคดีขึ้นโอเคดีขึ้นอ่ะแต่ว่าให้รู้สึกฟูลเลนส์ของการสะบัด 100% แล้วมันจะมาประกอบกับอีกข้างนึงยังไงเดี๋ยวผมจะบอกถัดไปถ้าขาแขนขวายังยิงไม่ได้แขนซ้ายเริ่มยังไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเรายิงแขนขวาอย่างเดียวแขนซ้ายมีแค่ประคองฉะนั้นสาระสำคัญของมันอยู่ที่แขนขวาแต่ข้อดีคือบอลตรงผมไม่ได้เห็นคนยิงข้างๆอย่างนี้นานมากแล้วนะจอบซอกตันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยประมาณพวกแบบ90ลงไปอ่ะพวกที่ยิงออกข้างๆหน่อยเนี่ยประมาณ90เป็นต้นไปผมไม่เห็นนานมากเลยนะอยากพี่เนี่ยหรือหนึ่งในเจเนอเรชันนั้นเลยนะผมไม่เคยสอนคนที่ยิงแล้วอยู่ข้างๆอย่างนี้เลยพี่เป็นคนแรกอะไรนะครับอยากได้ท่าเจโอแต่มันแก่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรทุกคนมีท่ายิงของตัวเองสุดท้ายพี่กระโดดไม่ได้พี่ทำงี้ไม่ได้เพราะว่าพอยต์อย่างนี้คือการล็อกบอลตลอดฉะนั้นการที่ตั้งไว้พอพี่ตั้งไว้ตรงนี้มันดูง่ายนิดเดียวว่าพี่ล็อกบอลได้ไหมพี่เอตั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้พี่เอใช้นิ้วยิงพี่เอเป็นชูเตอร์จริงพี่เอใช้นิ้วยิงใช่เพราะปกติคนที่เขายิงเขาจะทาบไว้แค่นี้พี่เอปัดอ๋อไม่ได้ไม่ปัดนิ้วผมเนี่ยมันก็จะหลุดนี่แหละคือสาเหตุว่าแต่ถ้าเราใช้นิ้วยิงปุ๊บพี่เอปัดนิ้วแบบนึงผม
ปัดมันก็จะไม่หลุดก็อย่างที่พี่เอทำเพราะเราใช้นิ้วใช่ใช่ถูกต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันนี้ดีผมขอแบบนี้อีก3ลูกแล้วเราเปลี่ยนท่ากันทีนี้พี่เอต้องค้างมือจนกว่าบอลจะตกพื้น yes ได้ให้ตรงครับฮึบโอเค perfect คราวนี้เราเปลี่ยนท่าเวลาอย่างนี้ถ้าแบบว่าเวลาเราจะลองบอลเราก็ต้องเข้ามาอย่างนี้ไม่อันนี้แค่ฝึกมือแต่เวลาของจริงรับบอลก็อยู่แค่นี้ไม่ต้องทำแบบนั้นperfect เออพอได้รู้สึกไงเนี่ยอยากจะลองว่าถ้าเกิดเราไปปรับกับการเล่นจริงมันจะดีขึ้นไหมเออเนี่ยแหละเออนี่แหละโอเคแต่ยังมีนะชี้พยายามเอาให้ออกชี้กับกลางแม่งต้องล็อกข้อมือไว้เลยอ่ะแน่นอนฮึบอันนี้สวยมากอันนี้ดีเด้อันนี้ดีรู้สึกใช่ไหมรู้สึกอ้าวโอเคลูกท้าครับเดี๋ยวเรามีหลายท่าครับอันนี้แค่เบสิกเราตั้งอย่างนี้เหมือนกันคราวนี้เราเอามือซ้ายประคองแล้วเมื่อกี้มันแค่ประคองตัวเดียวให้คราวนี้เรามาจับเลยแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดสุดท้ายพี่ขึ้นมาตั้งปุ๊บแล้วสุดท้ายพี่ก็กลับไปท่าเดิมของตัวเองไม่เป็นไรขอให้เบสิกมันถูกลองดูก่อนเหมือนว่าตอนนี้พี่เอมาเรียนกับผมพี่เอก็จะฝึกยิงตรงนี้ใช่ซึ่งผมก็จะไม่ไปแตะต้องกับการที่เป็นพี่เอแต่แค่พี่เอต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์สุดท้ายอ่ะคนที่ยิงตรงนี้ก็จะคือคอนเซ็ปต์เดียวกันพี่เอจะใช้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าคนที่ยิงตรงเนี้ยเขาก็ใช้ตาขวายิงเหมือนเล็งเหมือนกันซึ่งมันตรงได้ผมก็เคยยิงท่านี้เหมือนกันตอนเด็กๆแต่ว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยเปลี่ยนไม่ใช่ผมแต่พี่เอต้องค้างมือนะหลักสำคัญที่สุดของวันนี้คือพี่เอต้องค้างมืออย่างน้อยพี่เอยังจับหลักมือนิ้วชี้นิ้วกลางไม่ได้ไม่เป็นไรนิ้วโป้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พี่เอต้องยิงแล้วค้างมือจนกว่าบอลจะตกพื้นอันนี้คือนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้พี่ทำให้ได้เลยรวมถึงเวลาเล่นเวลาแข่งทุกครั้งอันนี้จับเนี่ยมือซ้ายคราวนี้ปัญหาจับนี้ปัญหาคือเวลาจับมือซ้ายเนี่ยมันต้องการให้บอลกระชับสังเกตได้ยังไงเวลาพี่เอาลงมาไม่ยิงอ่ะบอลแม่งไม่หลุดมือถ้าพี่จับอยู่อย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นปัญหาคือบอลไม่หลุดมือพี่จะช็อตเฟซพี่จะแจ็บพี่จะกลับมาเหมือนเดิมก็เพราะว่าเวลายิงเราตั้งอยู่นี้เสร็จใช่ไหมดีขึ้นแต่ว่าโป้งหุบไม่เป็นไรสาระสำคัญคือค้างมือไว้ก่อนวันนี้เอาแค่นี้อันนี้ดีมากแต่ว่ามือนิ้วมันไงเลยเกรงนิ้วแหลมเป็นงูเลยเกรงเกรงกลางออกมาด้วยสวยแต่ว่าเอานิ้วกลางอีกนิ้วนึงถ้านิ้วกลางได้อีกนิ้วนึงนะเพอร์เฟคเลยไม่แห่งเอียงหรอกนั่นแหละครับปิดพื้นช่วยพี่ได้เชื่อผม อันนี้ดีพี่จะรู้เลยว่าบอลมันตรงแล้วพี่ใช้แรงได้เขาเรียกว่าอะไรบอลตรงมันตรงแล้วมันเบาอันนี้เพอร์เฟคอันนี้ดีรู้สึกใช่ไหมรู้สึกบอลมีพลังน่าถูกต้องเพราะสาระสำคัญของการยิงคือยิงให้ตรงยังไม่ยิงลงนะยิงให้ตรงก่อนแน่แหละพี่เอครับพี่เอโดนผมวิพื้น25ครั้งแล้วพี่เอไม่ค้างมือครับโปรโมชั่นวันแรกแล้วดูที่ว่าจบคลิปจะถึง100มั้ยคือพอมันรู้ว่าลงแล้วมันปล่อยเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นนิ้วชี้อย่างเดียวสาเหตุที่พี่ค้างมือครับผมต้องการให้พี่เห็นด้วยว่าพี่ทำอะไรผิดบ้างเนี่ย26 27ลืมค้างนับได้มั้ยเริ่มจาก27ดูดิจบคลิปจะไปถึง100มั้ยแล้วถ้าพี่เอแพ้ตัวผมนะพี่เอต้องวิทย์ให้ผมด้วยพี่ค้างแล้วไงโค้ชอะไร27ครับ27ค้างอ่ะเดี๋ยวนับต่อลืมค้างโอเคทีนี้ปัญหาขาของพี่ยังไม่มีทางยิงได้แบบนี้ใช่มันต้องการขาประมาณไม่มันเป็นอยู่ช่วงหัวไหล่อันนี้แต่พี่เข้ามาข้างในประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวพอพี่ค้างไปเรื่อยๆพี่รู้เลยว่าความการที่มันทำเรื่อยๆมันจะช่วยจริงๆคือตอนที่เจโอซ้อมตั้งแต่เล็กๆก็ซ้อมอย่างนี้อย่างนี้นะเน้นอย่างนี้เลยเหรอเล็กๆก็ฝึกท่าส่วนใหญ่เป็นข้อมือแต่ยังไม่ได้ค้างมือ
พราะว่าตอนนั้นพ่อสอนให้ผมทำข้อมือคือพ่อจะดูตลอดว่าไอ้ข้อมือผมมันเป็นข้อมืออย่างนี้ไหมแต่เขาไม่ได้บอกให้ผมค้างมือผมมาดูตอนหลังว่าเออมันถ้าค้างมือมันต้องเช็คเวลาผมศึกษาไปเรื่อยๆผมรู้เลยว่าเออมันต้องค้างมือเพื่อเช็คนี่สวยมากเออนี่ดีวะนะทีนี้ปัญหาคือพี่จะเริ่มแยกออกแล้วว่าฟีลลิ่งไหนดีฉะนั้นน่ะพี่ต้องหาความรู้สึกนั้นตลอดโอเย มันยังเป็นหยิบอยู่20เท่าไหร่ครับ28ครับโอเค29แล้วรอดูพอพี่เขาค้างบนเยอะขึ้นแล้วดูเปอร์เซ็นต์ลงเขานะสามสิบก็ยังอีกสักสามลูกครับสามลูกลงโอ้นี่ดีเริ่มดีแล้วครับเริ่มใช้คำว่าดีแล้วนะตอนนี้หลังจากไม่วิดพื้น28ครั้งเยสพอได้โอเคอันนี้คือวอร์มเบาๆหลังจากนั้นเรามาวอร์มจบอยู่นี้ครับคือคนที่เรียนกับผมครั้งแรกอะผมก็จะสอนไปด้วยแล้วเช็คเขาไปด้วยแล้วเช็คจากมือว่ามือเป็นยังไงแล้วก็สอนแค่คร่าวๆเขาหลักฐานคร่าวๆอย่างที่สองคือการจบผมไม่ชอบให้เขาจบสกอร์ให้เป็นดังนั้นเขาจะเริ่มจากวอร์มอัพแบบธรรมดาเลยเลี้ยบขวาซ้ายรีเวิร์สอะไรก็แล้วแต่ต่างกันนานเราจะเริ่มรีเวิร์สจากเลี้ยบจากรีเวิร์สเพราะผมเชื่อว่าพี่คงทำได้ขวาซ้ายและรีเวิร์สอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็วิ่งถอยหลังกลับเพราะว่าเราจะเป็นการไดนามิกวอร์มอัพโอเคผมขอสัก5ลูกลงกันแล้วกันพี่ก้าวขาขวามาปึ๊บขวาซ้ายขวาซ้ายระวังเลยเบิร์ดเลยอ๋อโอเคโอเคมาปึ๊บขวาซ้ายใช่อ่ะพี่วิ่งถอยหลังถอยหลัง1อ่ะก้าวอีกไม่เลี้ยงไม่มีเลี้ยงเลยไม่มีเลี้ยงเลยเพราะผมต้องการแอคทีเวทขาขวาพี่เวลาก้าวใช่แล้วพี่ถอยหลังกลับ2ผมขอเบาๆ5ครั้งปึ๊บไม่เลี้ยงโอ้ลืมอะไรครับปึ๊บเนาะ3ปึ๊บ4สวยมากปึ๊บโอเค4ไม่ลงครับขออีกลูกปึ๊บมือซ้ายฝั่งนู้นฮะฝั่งนู้นครบแล้วตอนนั้นซ้ายขวาพร้อมเตรียม3 2ซ้ายนำใช่เพราะวางซ้ายใช่ซ้ายขวาระหว่างซ้ายโอเคพร้อมเตรียมปึ๊บวาง1วิ่งถอยหลังเหมือนเดิมไม่ถอยหลังเหมือนเดิมปึ๊บ9โอ้เนี่ยความสิ่งที่ผมต้องการให้เขาทำคือเวลาเราถอยหลังอ่ะให้เขาเตรียมจัดระเบียบขาใช่มันคือความพร้อมของการเล่นเช่นเวลาเราคัดมาใช่ไหมสมมติเราคัดใช่ไหมเพสคัดเนี่ยบางคนอ่ะมันไม่พร้อมที่จะก้าวขาข้างหลังไงใช่ฉะนั้นการที่เรามีมูเมนต์ต่างๆวิ่งถอยหลังอะไรก็ตามเวลาบอลมาเราต้องแอตแทกทูเดอะบอลใช่โดยการก้าวขาที่ควรต้องก้าวถูกต้องต่อให้พี่จะทำมูเมนต์ไหนก็ตามพี่ต้องก้าวขาอึ๊บดีมากถูกต้องสาอึ๊บไม่อันนี้พี่ค้างไว้แล้วพี่ก้าวแล้วอันนี้พี่โกงผมโดยการรอไว้แล้วเฮ้ออย่างนี้ได้โอเคนี่สี่ฮึบเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกก้าวรอแล้วไม่ได้พี่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคอีกลูกนึงอย่างเงี้ยได้ดีมากอีกลูกนึงเร็วอีกลูกนึงโอเคไอ้ยังไม่ลงไอ้ลูกนึงยังลงยังไม่ถึงเส้นโอเคฮึบโอเคมาครับยังไม่จบเราวอร์มอัพกันอยู่ครับมาครับอันนี้ก้าวขวาซ้ายอันนี้ผมก็งานขวาซ้ายมือบนแล้วพี่ก็ถอยหลังปล่อยมือบนเนี่ยเห็นไหมโอ้ผิดยังเพราะว่ามันไม่ใช่ขวาถูกต้องวางมือบนแล้วต้องโดนท้องคนนี้วิ่งถอยหลังครับพี่วอร์มอยู่ครับเร็วๆเอ๊ะพี่ไม่ต้องมองผมครับพี่มองหัวอย่างเดียว1เอ๊ะเนี่ยมองผมเนี่ยพี่ไม่ต้องมองผม2พี่มองผมพี่โดนบล็อก3 4อึ๊บโอเคยังเรายังวอร์มอยู่เรายังวอร์มอยู่เบาๆเบาๆพี่ไม่ต้องเร่งตัวเองเอาเท่าที่ไหว okay. มือล่าง5ครั้งไปอึ๊บขวาซ้ายเหมือนเดิมขวาซ้ายเหมือนเดิมใช่มือล่าง
ขวาซ้ายอ่ะมือล่างโอเคหนึ่งวิ่งถอยหลังครับเบาๆช้าๆวอร์มอัพกันเฉยๆไม่ต้องรีบเลยไม่เลี้ยงโอ้ใช่มาเลยเอ๊บก้าวเลยก้าวเลยก้าวมาโอ้ยหนึ่งอ่ะก้าวเลยไม่ต้องไกลครับพี่วอร์มอัพเบาๆไม่เลี้ยงเร็วมาเร็วเอ๊บสองเอ๊บโอ้ยเนี่ยลงทุกทีเลยมาเลยครับถอยหลังครับนี่ถ้าวินพื้นนี่พี่มีกล้ามมากกว่าเล่นบาสแล้วตอนนี้สามเป็นคาร์บอดี้เวทแทนเล่นบาสเกตบอลแล้วครับสี่ครับเย่ข้างซ้ายครับเย่อย่าเพิ่งครับพี่เรายังวอร์มกันอยู่ครับยังไม่ถึงไหนเลยวอร์มกันอยู่ก้าวซ้ายขวามือบนพี่วางมือซ้ายได้ไม่วางมือบนผมรู้โอเคเตรียมปึ๊บก้าวซ้ายขวามือบนทีนี้ผมไม่แนะนำให้พี่จับมือเดียวเพราะการจับมือเดียวเทคเอาเวย์ออปชันหลายอย่างออกไปหมดเลยเช่นหนึ่งเอาความอันแรกก่อนพี่โดนนิ้วชี้ปัดนิ้วเดียวมันหลุดแล้วไม่รวมกับคอนแทคที่มีกับคนนั่นอยู่ด้านนี้ฉะนั้นพี่ต้องการจับบอลให้กระชับสองพี่สามารถพี่สามารถทำพาร์ทเฟกได้โลพิกอัพได้ไฮพิกอัพได้พี่ทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นพี่ต้องจับสองมือเอาไปใหม่ก้าวขาซ้ายมารับเห็นไหมนั่นแหละนั่นมันเป็นแอคทีเวทของการก้าวให้ถูกอึ๊บซ้ายขวาไม่โอ้ผิดฉะนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือการส่งมาปุ๊บก็แค่จับก้าวซ้ายขวาระหว่างมือบนแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายขวาถูกต้องดีมากหนึ่งวิ่งถอยหลังไม่ต้องวิ่งกันหน้าวิ่งถอยหลังเพราะว่าพี่ได้วอร์มเก้าซ้ายขวาถูกต้องแค่นี้พอแล้วสองผมต้องการแค่นี้ไม่ต้องไกลเอ๊บโอเคเอ้ยกูก็เหนื่อยตั้งนานก็ผมก็บอกพี่ตั้งนานแล้วพี่ไม่ฟังไงสี่เนี่ยถ้าพี่ฟังว่าพี่ไม่งั้นพี่ค้างมือไปตั้งนานแล้วเนี่ยโอเคมือล่างยังไม่จบเร็วเอ๊บซ้ายขวาซ้ายขวามือล่างโอเคหนึ่งเอ๊บดีแค่นี้เราวอร์มอัพกัน2เราไม่ได้เอาจริงเลยเราวอร์มอัพ3วู้ฮู้อันนี้คืออะไรมันเหรอไม่เหนื่อย โอเคผมจะสอนพี่ทำฟุตบอลคือ เกมบาสเกตบอลของผมอะมันเป็นทักษะนี้ทักษะคือการก้าวกับบอลลงพร้อมกันผมเรียกอันนี้ว่าฟุตบอลเวลาผมจะทำอะไรเช่นผมอยากจะเลย์อัพผมจะฟุตบอลแล้วผมก็จะเลย์อัพผมอยากจะยิงผมจะฟุตบอลแล้วก็รวบขายิงผมอยากจะหมุนตัวผมจะเป็นฟุตบอลแล้วผมก็จะหมุนตัวฉะนั้นทุกอย่างในเกมบาสเกตบอลของผมคือฟุตบอลลงพร้อมเลี้ยงบอลพร้อมขาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคอมมอนสุดๆเลยสำหรับการเล่นบาส คนที่เล่นไปแล้วหรือว่าพวก NBA หรือว่าโปรเฟสชั่นอลทุกตามเวลาเขาเดินอะเขาจะลงพร้อมขาตรงข้ามเสมอแต่ปัญหาคือเราเลี้ยงไม่มีดิบเบิลไทมิ่งคือเราเด็กเพิ่งเริ่มเขาจะเลี้ยงทุกสเต็ปเนี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่มันควรต้องเป็นซ้ายแล้วพักแล้วซ้ายอีกทีนึงซ้ายพักซ้ายเห็นไหมซ้ายพักซ้ายใช่นี่คือดิบเบิลไทมิ่งและเมื่อมีดิบเบิลไทมิ่งจากการเดินมันต้องเป็นดิบเบิลไทมิ่งจากการวิ่งจากการอยู่กับที่ก่อนที่เราจะเข้ามูฟเมนต์ต่างๆฉะนั้นเราเริ่มจากฟุตบอลโดยการเลี้ยงธรรมดาการขาออกแบบนี้แล้วเลี้ยงอย่างนี้ฮะ1 2 3บอลไม่เกินเข่าคราวนี้บอลไม่เกินเข่า1 2ไม่เกินเข่า1 2 3 4 5พอครบปุ๊บ5เสร็จปุ๊บพี่ต้องผ่านบอลไปข้างหน้าพอฟุตบอลและการขาใหม่1 2 3 4 5ขาไหนก้าวก็ได้ไม่ได้ต้องเป็นขาซ้ายเท่านั้นใช่เพราะมันคือฟุตบอลใช่งี้เหรอใช่ไม่เทเบิลลิงมันจะแล้วพี่เลี้ยงอยู่พี่จะทำไงก็ได้ถูกไหมฉะนั้นแต่ปัญหาของพี่คือมันไม่ถึงมันไม่ถึงเพราะว่าพี่ไม่ได้ผักบอลไปข้างหน้าเพราะตรงนี้คือจังหวะที่เราต้องการไปข้างหน้าถูกไหมถ้าไปข้างหน้าเราไปข้างหน้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้มันไปข้างหน้ามันคือการผักบอลไปข้างหน้าใช่พร้อมกับก้าวและโน้มตัวไปข้างหน้าไม่ได้ขานี้ไม่ได้ใช้ขาขวาไม่ได้เหตุผลพี่เอ้ก้าวขาขวามาพี่เอ้ลองก้าวขาซ้ายแต่เวลาเล่นจริงพี่เอ้ไม่หมูงี้นะแล้วผมรู้เดี๋ยวก็รู้เวลาแข่งจริงพี่เป็นไงไม่ แค่เลยก้าวขาซ้ายไม่พี่ก้าวขาขวาพี่ก็โดนผมอยู่ดีจริงจริงเพราะอะไรรู้ไหมพี่เจอมุมนี้ก็พี่ไปไม่ได้ไงอ๋อแต่ถ้าใช้ซ้ายนำได้ผมเขี่ยไม่โดนเมื่อกี้ผมเขี่ยโดนบอลพี่ใช่ปะคราวนี้ผมเขี่ยโดนบอลขึ้นไม่โดนแล้วควรจะใช้ซ้ายนำควรจะ
แต่ถ้าเกิดคนถนัดซ้ายก็ต้องเป็นขวาคนถนัดซ้ายหรือขวาต้องใช้อย่างนี้เสมอเวลาจะข้ามคนเหรอใช่อ่ะอันนี้เนี่ยพี่ข้ามพี่เลี้ยงก่อนมันรู้ไม่เนี่ยผมก็อยู่เงี้ยใช่ไหมพี่ก้าวขาเนี้ยเห็นปะเพราะอันนี้บังใช่แต่ถ้าเกิดว่ามาทางนี้ก็ต้องเอาตัวใช่แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราก้าวและบังในสเต็ปเดียวทำหนึ่งได้สองแต่อย่างเงี้ยทำได้ไหมมันก้าวได้จริงแล้วมันมีอะไรป้องกันบอลอ่ะมันได้แค่หนึ่งกับหนึ่งแต่อันเนี้ยหนึ่งได้สองแล้วทำไมเราไม่ทำอันนี้ทั้งที่ผลเท่ากันถูกไหมผลเท่ากันก็คือสเต็ปเดียวเท่ากันเนี่ยสเต็ปเดียวเท่าถามว่าแล้วงี้ถ้าเกิดพี่เคาะขวาอยู่แล้วพี่จะก้าวซ้ายเพื่อจะไปกวยนู้นได้ทำไงแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่จะอยู่งี้ไม่ได้ไงพี่เล่นตัวพี่เอาขาขวานำหน้าผมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไงพี่ต้องขาขนาดถูกไหมถูกป่ะเพราะพี่เล่นตัวเนี่ยพี่ก็ต้องขาขนาดนี้แล้วพี่จะไปปุ๊บพี่ก็แต่ส่วนมากเวลาพี่เอาข้างเข้าผมจะรู้ว่าพี่ไม่ยิงทันทีก็จริงก็ง่ายครับอีกพี่เอลข้างเข้านะผมไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เอลตัวเล็กกับผมใช่ไหมยิงค้ำไม่ผมไม่ค้ำผมจะค้ำทำไมเพื่อพี่ไม่ยิงอ๋อพอรู้ว่าผมก็ยืนแค่นี้ผมไม่ต้องออกแรงผมแค่ยืนดูพี่ทำอะไรก็ได้คือรู้อย่างเดียวว่าข้ามแน่หรือว่าเคาะอย่างเดียวไม่ถ้าพี่ผมจะโกงเนี่ยเหมือนกันพี่กันผมแล้วถ้าผมอยู่เงี้ยพี่เอาข้างเข้าเนี่ยอันนี้ความรู้สึกพี่อันแรกนะอ่ะพี่เจอความรู้สึกสองอันไหนพี่รู้สึกกันยากกันอันนี้วะแล้วพี่ทำอันแรกทำไมครับเข้าใจโอเคพร้อมเตรียมเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยสมมุติเราเคาะขวาใช่ครับแล้วเราจะไปข้างหน้าเราซ้ายข้ามใช่ครับแล้วก็ไปจึ๊บใช่เหตุผลเพราะว่าเราไปเนี่ยเรามีคนป้องกันต่ออีกคนนึงดีถ้าไม่มีคนป้องกันเราอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่ก็ได้แต่ดันมันมีอีกคนนึงรอตรงนี้อยู่ดีเราก็ไปตึ๊บๆต่อใช่ใช่เพราะผมกำลังเบสิกแรกครับที่ผมสอนเด็กคือเวลาคุณเจอคนป้องกันน่ะคุณต้องการขาแบบนี้คุณจะหันข้างหรือหันหลังไม่ได้คุณต้องหันหน้าแบบนี้เล่นเขาหลังจากนั้นคุณก้าวปึ้งแล้วคุณจะก้าวต่อไปได้ไงคุณจะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้มอนได้ยังไงถ้าคนป้องกันเขารออยู่ตรงนี้แล้วมันอันตรายฉะนั้นพอมันเข้าไปตรงนี้ปึ้งผมก็ก้าวต่อนี้แต่ผมอาจจะไม่ใช่ท่านี้ก็ได้อาจจะเป็นท่าอื่นก็ได้แต่แค่ให้รู้ fundamental ของการเคลื่อนไหวก่อนเบื้องต้นเนี่ยๆๆแค่นี้ก็ผิดแล้วเพราะพี่เลี้ยงบอลเกินเอวเกินเข่าการที่พี่เลี้ยงบอลเกินเข่าบอลเด้งสูงเกินเข่าเวลาพี่จะก้าวทีนึงพี่ต้องดึงบอลไปด้วยมันยากง่ายขึ้นมั้ยครับถ้าบอลไม่สูงง่ายขึ้นมันไม่ถึงแล้วก็ไปยังไงวะถูกพี่ผลักบอลไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่พอพี่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยนะสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่นี่ไงผมถึงลงให้ฟุตบอลแล้วพี่ก็จะได้ฮอปอีกก้าวนึงตรงนี้อ๋อฮอปเอ้ยไม่ได้ว่ะเมื่อกี้เกือบได้แล้วพี่ฮอปอีกทีระยะนี้แม่งโคตรไกลเลยผมนายพี่ต้องพยายามแค่นั้นเองเดี๋ยวนะขอเพราะว่าพี่ต้องมาท้าตัวผมไงผมเลยทำยากหมดเลย yes ประมาณนี้นะอันนี้เขาผ่านคนแรกเลยเดี๋ยวผมดอกเนี่ยเห็นไหมฮะพี่ฮอคนที่สองเห็นไหมเอ้ยดีมากดีมากเห็นไหมดีมากประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเข้าใจละประมาณนี้โอเคบอลหนักครับพี่โอ้บอลนี่อีกแล้วฝั่งนู้นครับแล้วพี่พยายามผลักไปข้างหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วพี่เลี้ยงฝั่งนู้นอ๋อโอเคเอ๊บเดี๋ยวไม่ได้พี่เอโพซิชั่นของพี่เอไม่สามารถเลี้ยงอยู่ข้างเท้าแบบนี้ได้มาข้างหน้านิดนึงมันต้องหน้านิดนึงกว่านี้แต่มันไม่อยู่ในระนาบตัวนี่คือระนาบตัวอย่างเงี้ยไม่ดีไม่เอา เพราะเวลาพี่จะก้าวปุ๊บมันติดพี่อยู่ด้านนอกแบบนี้แต่อยู่ด้านข้างนี้ก็ไม่ดีประมาณนี้ใช่ถูกต้องเลยแล้วผ่านไปข้างหน้าเออเห็นไหมใกล้ขึ้นแล้วเห็นไหมเฮ้ยดีมากหน้าข้างหน้าพี่คราวนี้พี่ฟุตบอลแล้วเลย์อัพเลยฟุตบอลเลย์อัพโอ้ยหนักโอเคอันนี้ลองเบาลองดูผมจะให้เบาหนักกับเบาสลับกันแบบนี้เรื่อยๆโอ้อันนี้เบาเลยใช่มันจะเบาเลยโอ้โหดูง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ฟุตบอลขวาซ้ายเห็นไหมอันนี้มันก็เหมือนจิตวิทยาอย่างนึงก็คือพี่เจอลูกธรรมดาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไปเลยง่ายมาก
แต่พอเจอลูกหนังก็จะยากฉะนั้นเวลาพี่เล่นจริงปุ๊บพอพี่ชินปุ๊บมันก็จะง่ายไปเลยโอเคผมถึงบอกว่าก็ถ้าใครมาที่นี่ก็จะเจอยากๆก่อนเสมอยากทุกอย่างอ่ะโอเคหนักหนักหนักมากหนักมากอะออกแรงเยอะกลางเท้าออกครับเลี้ยงบอลหน้าไปเท้าแล้วแอดอกขึ้นครับใช่อย่างเงี้ยบอลไม่เกินเข่าโอเคบอลไม่เกินเข่าพี่บอลไม่เกินเข่านี่มันเกินอยู่เลยนั่นแหละประมาณนี้ผมต้องการเพจนี้ตามมองข้างหน้าพี่กลางขาออกแล้วแอนอกขึ้นนี่โพสิชันนี้คือโพสิชันที่พี่ต้องเล่นไม่เกินเข่าพี่บอลไม่เกินเข่าดีมากของแรงก็เยอะของแรงครับ17แล้วครับพี่สู้ครับอีก10วิครับสู้ครับสู้ครับแอนอกขึ้นครับดีมากนี่ไม่ปวดหลังเตรียมเดินครับ3 2 1เดิน1 2 3 9 9ยาว9ยาวนี่ไม่เข้าใจเดินแบบนี้พอโค้งใช่มั้ยเดิน1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9โอ้ยปาดเลยแล้วปาดเลยแล้วตายเดี๋ยวดูนะผมซ้อมเสร็จเขาอยากจะท้าผมอยู่มั้ยพร้อมเดียวฮึบ1 2 3 9 1 2 3ไม่แฮงบาสเกตบอลไม่แฮงบาสเกตไม่แฮงหมายความว่าเลี้ยงตลอดเลยปุ้งปุ้งรัวๆแล้วพี่เดินเองมันไม่ค่อยเด้งอ่ะไม่มันไม่ค่อยเด้งเพราะพี่ไอ้ที่มันไม่ค่อยเด้งนะเป็นเพราะพี่ไม่ใช่ลูกบอลผมโอเคครับเดินครับเดินออกแรงครับมันไม่เด้งเลยมันต้องก้าวก้าวยาวทีละก้าวหนึ่งสองสามก้าวยาวพี่มือมันไม่ออกแล้วนั่นต้องออกแรงครับพี่มือมันไม่ขึ้นนั่นแหละพี่ต้องออกแรงครับเร็วๆออกแรงเมื่อบอลมันหายไปมันถึงเส้นออกแรงครับพี่ไม่ได้เลยออกแรงครับโอ้โหหนักมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดตั้งบอลไม่ขึ้นแล้วไม่มีทางขึ้นนั่นสิปกตินะคะไม่เคยเห็นแอดมินเอตั้งใจแบบนี้มาก่อนเสียงเข้าไวอยู่แล้วปกตินะคะไม่เคยเห็นแอดมินเอตั้งใจแบบนี้มาก่อนเลยค่ะวันนี้พามาให้พี่เจโอปราบโดยเฉพาะเป็นไงผ่านไปกี่นาทีผ่านไปถึงครึ่งชั่วโมงเองวะเนี่ยความมั่นใจตอนนี้หลงเหลืออยู่บ้างไหมคะความมั่นใจหลงเหลืออยู่บ้างนี่ตอนนี้เราแค่วอร์มเองนะใช่ตอนนี้เราวอร์มเองนะเรายังไม่ได้ไปถึงไหนเรายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเอาต่อโอ้ยแล้วอันนี้ก็รัดอันนี้รัดเหลือเกินไม่ยอมไม่ได้ค่ะต่อดูดิขามันไม่ให้แยกเลยอ่ะมาคัดตรงนี้แล้วถอยหลังกลับพี่ต้องวอร์มถอยหลังกลับด้วยเป็นโมเมนต์ถอยหลังหันหลังกลับหันหลังกลับแล้วไม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเดิมแล้วถอยหลังกลับเยอะก้าวยาวก้าวยาว1 2 3ต่อ1 9พี่ก้าวยาวยาวๆเลยทีละก้าวนั่นแหละถูกต้องดึงเอาอีกก้าวนึงดีมากดีมากดีมากครับพี่ดีมากครับพี่ก้าวยาวดีมากครับนี่เขาต้องซ้อมกันอย่างนี้เลยเหรอทีมชาติเนี่ยทีมชาติเขาซ้อมกันอย่างนี้เลยเหรอทีมชาติไม่ได้ซ้อมแบบผมเหรอผมทำแบบนี้เพราะว่าผมต้องการวอร์มเด็กวอร์มเด็กให้เขาย่อให้เป็นเพราะเด็กปัจจุบันย่อไม่เป็นย่อให้เป็นเวลาก้าวแบบนี้ก็เหมือนกันไอ้เนี่ยก้าวจังหวะนี้คือการก้าวขาผ่านคนเขาก็ผ่านคนอย่างนี้ไม่เป็นฉะนั้นถ้าเขาทำไม่เป็นเขาก็ต้องทำท่าไปเรื่อยๆผมก็เลยให้วอร์มนี้ไปเรื่อยๆผมบอกเด็กในที่ผมสอนใช่ป่ะเด็กคนสุดท้ายย่ออย่างนี้เป็นเมื่อไหร่วอร์มอัพนี้จะหายไปเลยเพราะผมไม่อยากทำแล้วผมเบื่อเบื่อใช่แต่ก็ผมก็เบื่อเหมือนกันเพราะว่าเด็กไม่ย่อชวนคุยพักเหนื่อยก็หลังจากที่วอร์มอัพมาเกือบชั่วโมงแล้วเนาะได้ตอนนี้ได้เหงื่อแล้วก็เลยบอกเจโอว่าเดี๋ยววันนี้เอาเท่านี้ก่อนดีกว่าต่อไปเป็นของจริงเพราะว่าเก็บแรงเอาไว้เดี๋ยวได้เหงื่อแล้วแขนเป็นไงบ้างล้าด้วยป่ะสั่นๆอยู่แต่ว่าพร้อมไหนๆมาถึงนี่แล้วขอเล่นกับในฝันหน่อยเพราะว่าเจโอนี่คือบอสใหญ่สุดในฝันเลยแต่วันนี้ต้องจัดการเจโอได้หรือโดนเจโอจัดการ10ลูก10ลูกขอได้สักลูก2ลูกนี่ก็แฮปปี้กับบ้านแล้วสักหน่อยดื่มน้ำหน่อย10ลูกเลยครับ10มั้ยได้ครับไหนเนี่ยผมก็เดินตามผมเนี่ยเนี่ยไปโพสลงไหนก็แย่ห้องแรกวันนี้ต้องมีเลยนะ
บอลมาให้โอ้พี่วอร์มหรือว่าน้องจ๊ะแล้วนี่ไงพี่ให้ผมวอร์มยิง3ลูกแล้วไงพอแล้วตอนนี้สูงสุดใช่ไหม1สูงพี่อาจจะเหนื่อยจับได้พี่เรียนไม่จบไงไอ้โกงไม่ได้ท่าอะไรวะเนี่ยแกล้งชวนคุยอย่ามองผมเวลาเลยครับเพราะผมรู้พี่จะทำอะไรThank you.
นิ้วกลางนิ้วชี้ตามที่สอนเป๊ะเลย5 3 6 3 6 3ดีแล้วเขาต้องเล่นวงในไม่กล้ายิงนะเฮ้ยนิ้วชี้ต้องแน่นอนยิงนิ้วชี้ไปอย่างนี้เออจริงไม่ไหวแล้วครับเลยจริงขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับพี่